สวัสดีครับผม Canon Setup นะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Ragnarok Idol นะฮะมาดูกันว่าบอสแมปที่3ในเกาะที่3นะครับผมเจ้ามนุษย์หมาป่าถือปังตอนะฮะหน้าตาแบบนี้เลยนี่เราจะผ่านมันได้ยังไงโอเคมาดูกันว่าผมจะใช้ทีมแบบไหนเป็นเสก2สายฟรีนะครับผมนะมีสกิลอะไรบ้างสเตตัสอะไรบ้างมาดูกันมีนี่เลยสเตตัสนะฮะตามนี้เลยเป๊ะๆเลยนะฮะมี AG Index นะครับเท่านี้เลยสามารถตามกันได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นของพี่ตู้นะฮะมี AG With Index นะตามนี้แล้วก็4ตัวนะครับมี AG นิดหน่อยให้ออกสกิลไวนะฮะแล้วก็จะเป็น Acolyte เหมือนเดิม Acolyte ฟังไม่ผิดนะ Acolyte ยังไม่เปลี่ยนพีซเลยครับนะเท่านี้แล้วก็มาดูสกิลกันเลยดีกว่าสกิลจะเป็นนี่นะครับเป็นเมจิกหลอดนะฮะเมจิกหลอดตามด้วยไฟพิล่านะฮะเผาไหม้มันเข้าไปกิลเราแรงเผาไหม้มันเข้าไปแล้วก็เป็นกิลไอมานารีมูฟขั้น2นะฮะแล้วก็ตามด้วยไฟเผาให้หมดนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยเป็นของพี่ตู้นะฮะเป็นซับอิมนะฮะเป็นตัวที่เรียกอะไรทำโล่ให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นอันที่2จะเป็นบัฟแอทแทคกับดีเฟนซ์ให้เพื่อนทั้งทีมนะแล้วก็จะเป็นสมัยทำดาเมจนะครับตามด้วยนี่เลยสกิลนี้นะฮะสปีดไลท์ขั้น2เพิ่มแอทแทคให้เพื่อน 30% เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ฮิลให้เพื่อนด้วยเบี้ยวนะฮะแล้วก็สะท้อนดาเมจด้วยนะครับต่อมาเซอีกตัวนะฮะเราเป็นเผาไปเผามันให้หมดนะเผามันให้หมดอันนี้เป็นไฟบอลสตันนะฮะถ้าตูดสิทธิ์เผาไหม้จะสตันด้วยแล้วก็ถ้าแบบนี้ผมต้องเปลี่ยนละประมาณนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สตันนะฮะแล้วก็เป็นเมจิกหลอดนะฮะก็ของอะโคไลท์นี่เลยพิลูมาเซนแซงจูรี่แล้วก็เป็นเดมอนเบนลบบัฟศัตรูนะฮะแล้วก็ฮิลมาดูกันเลยดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงเหมือนเลยเหมือนคลิปที่แล้วเลยไม่ได้ขยับอะไรเพิ่มเลยฮะติดตามจากตรงที่ติดตามนี่เป็นธนาทอสนะฮะตามเสกตัวหลักแล้วก็เป็นเอ็ดการ์ตามตู้ชื่ออะไรนะโกเลมตามเสกนะฮะแล้วก็เป็นน้องแกะตามอะโคไลท์นะครับผมอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเลยดูซิว่ารอบเดียวจะผ่านไหมเฮ้ยได้อยู่ที่แปลว่าได้หรือเปล่าได้อย่างนี้ได้อยู่18วิ16วิอ่ะนะเราเทคเดียวน่าจะผ่านนะครับ4วิ4วิ3วิ2วิเฮือผ่านหรือว่าจะไม่ผ่านซะแล้วอ่ะของได้ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้ได้หมวกวิสัทแฮทแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม Canon Setup Mountain ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะอยากให้ผมพาจัดสกิลแบบไหนพาไปลุยด่านไหนตรงนี้ผ่านยังไงสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับมาที่วันแน่ยังแพ้ล่ะเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ